ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่7โปรดหัวหน้ารุกขเทวดาขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ในถ้ำนั้นในระยะแรกๆรู้สึกว่าธาตุขันธ์ทุกส่วนปกติดีจิตใจก็สงบเยือกเย็นเพราะเงียบสงัดมากไม่มีอะไรมาพลุกพล่านก่อกวนนอกจากเสียงสัตว์ป่าชนิดต่างๆที่พากันเที่ยวหากินตามภาษาของสัตว์เท่านั้นท่านรู้สึกเย็นกายเย็นใจใน 2-3 คืนแรกพอคืนต่อไปโรคเจ็บท้องที่เคยเป็นมาประจำขันก็ชักจะกำเริบและมีอาการรุนแรงขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นหนักมากบางครั้งเวลาไปส้วมถึงกับถ่ายเป็นเลือดออกมาอย่างสดๆร้อนๆก็มีฉันอะไรเข้าแล้วก็ไม่ยอมย่อยเอาเลยเข้าไปเท่าไหร่ก็ออกมาเท่านั้นทำให้ท่านคิดวิตกถึงคำพูดของชาวบ้านที่ว่ามีพระมาตายที่นี่4องค์เราอาจจะเป็นองค์ที่5ก็ได้ถ้าไม่หายเวลามีโยมขึ้นไปถ้ำตอนเช้าท่านก็พาโยมเที่ยวหายาที่เคยได้ผลมาแล้วมาต้มฉันบ้างฝนใส่น้ำฉันบ้างเท่าที่ทราบเป็นยาประเภทรากไม้แก่นไม้แต่ฉันยาประเภทใดลงไปก็ไม่ปรากฏว่าได้ผลโรคนับวันรุนแรงยิ่งขึ้นทุกวันกำลังกายก็อ่อนเพลียมากกำลังใจก็ปรากฏว่าลดลงผิดปกติแม้ไม่มากก็พอให้ทราบได้อย่างชัดเจนขณะที่นั่งฉันยาท่านได้นึกวิตกขึ้นมาเป็นเชิงเตือนตนให้ได้สติและปลุกใจให้กลับมีกำลังเข้มแข็งขึ้นมาว่ายาที่เราฉันอยู่ขณะนี้ถ้าเป็นยาช่วยระงับโรคได้จริงก็ควรเห็นผลบ้างแม้ไม่มากเพราะฉันมาแล้วเป็นเวลาหลายเวลาแต่โรคนี้ก็นับวันกำเริบหากยามีทางระงับได้บ้างทำไมโรคจึงไม่สงบเห็นท่ายานี้จะไม่ใช่ยาเพื่อระงับบำบัดโรคเหมือนแต่ก่อนเสียกระมังแต่อาจเป็นยาประเภทช่วยส่งเสริมโรคให้กำเริบแน่นอนสำหรับคราวนี้โรคจึงนับวันกำเริบขึ้นเป็นลำดับเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะพยายามฉันไปเพื่อประโยชน์อะไรพอได้สติจากความวิตกวิจารณ์ที่ผุดขึ้นมาในขณะนั้นแล้วท่านก็ตัดสินใจและบอกกับตัวเองทันทีว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะระงับโรคพันนี้ด้วยยาคือธรรมโอสถเท่านั้นจะหายก็หายจะตายก็ตายเมื่อสุดกำลังความสามารถในการเยียวยาทุกวิธีทางแล้วยาที่เคยนำมารักษานั้นจะงดไว้จนกว่าโรคนี้จะหายด้วยธรรมโอสถหรือจนกว่าจะตายในถ้ำนี้จะยังไม่ฉันยาชนิดใดๆในระยะนี้แล้วก็เตือนตนว่าเราจะเป็นพระทั้งองค์ที่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญทางใจมาพอสมควรจนเห็นผลและแน่ใจต่อทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานมาเป็นลำดับซึ่งควรถือเป็นหลักยึดของใจได้พอประมาณอยู่แล้วทำไมจะขี้คลาดอ่อนแอในเวลาเกิดทุกขเวทนาเพียงเท่านี้ก็เพียงทุกข์เกิดขึ้นเพราะโรคเป็นสาเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านี้เรายังสู้ไม่ไหวกลายเป็นผู้อ่อนแอกลายเป็นผู้พ่ายแพ้อย่างยับเยินเสียแต่บัดนี้แล้วเมื่อถึงคราวจวนตัวจะชิงชัยเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันจริงๆคือเวลาขันจะแตกธาตุจะสลายยิ่งทุกข์ยิ่งจะโหมกระหน่ำมาทับธาตุขันและจิตใจจนไม่มีทางที่จะปลงวางเราจะเอากำลังจากที่ไหนมาต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดไปได้โดยสุขโตไม่เสียทีเสียท่าในสงครามล้างขันเล่าพอท่านทำความเข้าใจกับตนเองอย่างแน่นอนและแน่ใจมั่นใจแล้วก็หยุดการฉันยาในเวลานั้นทันทีและเริ่มทำสมาธิภาวนาเพื่อเป็นโอสถบำบัดบรรเทาจิตใจและธาตุขันต่อไปอย่างหนักแน่นทอดความอาลัยเสียดายในชีวิตธาตุขันปล่อยให้เป็นไปตามคติธรรมดาทำหน้าที่ห้ามหันจิตดวงไม่เคยตายแต่มีความตายประจำนิสัยลงไปอย่างเต็มกำลังสติปัญญาความเพียรที่เคยอบรมมามิได้สนใจคำหนึ่งต่อโรคที่กำลังกำเริบอยู่ภายในว่าจะหายหรือจะตายในขณะใดในเวลานั้น
ยังสติปัญญาลงในทุกขเวทนาแยกแยะส่วนต่างๆของธาตุขันธ์ออกพิจารณาด้วยปัญญาไม่ลดละคือยกทั้งส่วนรูปกายทั้งส่วนเวทนาคือทุกข์ภายในทั้งส่วนสัญญาที่หมายกายส่วนต่างๆว่าเป็นทุกข์ทั้งส่วนสังขารตัวปรุงแต่งว่าส่วนนี้เป็นทุกข์ส่วนนั้นเป็นทุกข์ขึ้นสู่เป้าหมายแห่งการพิจารณาของสติปัญญาผู้ดำเนินงานทำการขุดค้นคลี่คลายอย่างไม่หยุดยั้งตั้งแต่เวลาพบค่ำจนถึงเที่ยงคืนคือ24นาฬิกาจึงลงเอยกันได้จิตมีกำลังขึ้นมาอย่างประจักษ์สามารถคลี่คลายธาตุขันธ์จนรู้แจ้งตลอดทั่วถึงทุกเวทนาที่กำลังกำเริบขึ้นอย่างเต็มที่จากโรคในท้องโรคก็ระงับตัวดับลงอย่างสนิทจิตรวมลงถึงที่ในขณะนั้นขณะนั้นโรคก็ดับทุกข์ก็ดับความฟุ้งซ่านของใจก็ดับพอจิตสงบลงถึงที่ถอนออกมาขั้นอุปจารสมาธิแล้วจิตสว่างออกไปในภายนอกปรากฏเห็นบุรุษผู้หนึ่งมีร่างกายดำและสูงมากราว10เมตรถือตะบองเหล็กใหญ่เท่าขายาวราว2วาเดินเข้ามาหาและบอกกับท่านว่าจะทุบตีท่านให้จมลงไปในดินถ้าไม่หนีจะฆ่าให้ตายในบัดเดี๋ยวใจตามที่ผีบอกกับท่านว่าตะบองเหล็กที่เขาแบกอยู่บนบ่านั้นตีช้างสารใหญ่ตัวหนึ่งเพียงหนเดียวเท่านั้นช้างสารตัวใหญ่ต้องจมลงไปในดินแบบจมมิดเลยโดยไม่ต้องตีซ้ำอีกท่านกำหนดจิตถามผีร่างยักษ์นั้นว่าจะมาตีจะฆ่าอาตมาทำไมอาตมามีความผิดอะไรบ้างถึงจะต้องถูกตีถูกฆ่าเล่าการมาอยู่ที่นี่ไม่ได้มากดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนพอจะถูกใส่กรรมสำโทษถึงขนาดตีขนาดฆ่าให้ตายเช่นนี้เขาบอกว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจรักษาภูเขาลูกนี้อยู่นานแล้วไม่ยอมให้ใครมาอยู่ครองอำนาจเหนือตนไปได้ต้องปราบปรามและกำจัดทันทีท่านตอบเขาว่าก็อาตมามิได้มาครองอำนาจบนหัวใจใครนอกจากมาปฏิบัติบำเพ็ญศีลธรรมอันดีงามเพื่อครองอำนาจเหนือกิเลสบาปธรรมบนหัวใจตนเท่านั้นจึงไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะมาเบียดเบียนและทำลายคนเช่นอาตมาซึ่งเป็นนักบวชทรงศีลและเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้มีพระทัยบริสุทธิ์และมีอำนาจในเมตตาครอบไตรโลกธาตุไม่มีใครเสมอเหมือนท่านซักถามและเทศให้ผีร่างยักษ์ฟังเสียใหญ่ในขณะนั้นว่าถ้าหากท่านเป็นผู้มีอำนาจจริงๆดังที่อวดอ้างมาแล้วท่านมีอำนาจเหนือกรรมและเหนือธรรมอันเป็นกฎใหญ่ปกครองมวลสัตว์ในไตรภพด้วยหรือเปล่าเขาตอบท่านว่าเปล่าท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านเจงกล้าสามารถปราบกิเลสตัวที่เคยอวดอ้างอำนาจว่าตัวดีตัวเจงอยู่ภายในคิดอยากดีอยากตีอยากฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นให้หมดสิ้นไปจากใจได้ส่วนท่านที่ว่าเจงได้คิดปราบกิเลสตัวดังกล่าวให้หมดสิ้นไปบ้างหรือยังเขาตอบท่านว่ายังเลยท่านท่านก็ให้โอวาทเขาต่อไปอีกว่าถ้ายังท่านก็มีอำนาจไปในทางที่ทำตนให้เป็นคนมืดหนาป่าเถื่อนต่างหากซึ่งนับว่าเป็นบาปเป็นกรรมเสวยกรรมหนักแต่ไม่มีอำนาจปราบความชั่วของตัวที่กำลังแผลงฤทธิ์แก่ผู้อื่นโดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นผู้มีอำนาจแบบก่อไฟเผาตัวและต้องจัดว่ากำลังสร้างกรรมอันหนักมากมีหนำจะมาตีมาฆ่าคนที่ทรงศีลธรรมอันเป็นหัวใจของโลกถ้าไม่จัดว่าท่านทำกรรมอันเป็นบาปหยาบช้ายิ่งกว่าคนทั้งหลายแล้วจะจัดว่าท่านทำความดีที่น่าชมเชยที่ตรงไหนอาตมาเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมมุ่งมาทำประโยชน์แก่ตนและแก่โลกโดยการประพฤติธรรมด้วยใจบริสุทธิ์ท่านยังจะมาทุบตีและสังหารโดยไม่ได้คำนึงถึงบาปกรรมที่จะฉุดลากท่านลงนรกเสวยกรรมอันเป็นมหันตทุกข์เลยอาตมารู้สึกสงสารท่านยิ่งกว่าจะอะไรในชีวิตของตัวเพราะท่านลงอำนาจของตัวจนถึงกับจะเผาตัวเองทั้งเป็นอยู่ในขณะนี้แล้วอำนาจใดบ้างที่ท่านว่ามีอยู่ในตัวท่านอำนาจนั้นจะสามารถต้านทานบาปกรรมหนักที่ท่านกำลังจะก่อขึ้นเผาผลาญตัวอยู่ในเวลานี้ได้หรือไม่ท่านว่าเป็นผู้มีอำนาจใหญ่หลวงปกครองในเขตเขาเหล่านี้แต่อำนาจนั้นมีฤทธิ์เดชเหนือกรรมเหนือธรรมไปได้ไหม
ถ้าท่านมีอำนาจมีฤทธิ์เหนือธรรมแล้วท่านก็ทุบตีหรือฆ่าอาตมาได้เลยสำหรับอาตมาเองไม่กลัวความตายแม้ท่านไม่ฆ่าอาตมาก็จะต้องตายอยู่โดยดีเมื่อการของมันมาถึงแล้วเพราะโลกนี้เป็นอยู่ของมวลสัตว์ผู้เกิดแล้วต้องตายทั่วหน้ากันแม้ตัวท่านเองที่กำลังอวดตัวว่าเจ๋งในความมีอำนาจจนกลายเป็นผู้มืดบอดอยู่ในขณะนี้แต่ท่านก็ไม่ได้เจ๋งกว่าความตายและกฎแห่งกรรมที่ครอบงำสัตวโลกไปได้ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นซักถามและเทศสั่งสอนบุรุษลึกลับโดยทางสมาธิอยู่นั้นท่านเล่าว่าเขายืนตัวแข็งบาแบกตะบองเหล็กเครื่องมือสังหารอยู่เหมือนตุ๊กตาไม่กระดุกกระดิกไม่ขยับขยื่นไปไหนมาไหนเลยถ้าเป็นธรรมดาคนเราก็ทั้งอายทั้งกลัวจนตัวแข็งแทบลืมหายใจแต่นี่เขาเป็นอมนุษย์พิเศษผู้หนึ่งจึงไม่ทราบว่าเขามีลมหายใจหรือไม่แต่อาการทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าเขาทั้งอายทั้งกลัวท่านพระอาจารย์มั่นจนสุดที่จะอดกลั้นได้แต่เขาก็อดกลั้นได้อย่างน่าชมตอนท่านแสดงธรรมจบลงเขาได้ทิ้งตะบองเหล็กลงจากบ่าอย่างเห็นโทษและเนรมิตเปลี่ยนสภาพร่างของบุรุษลึกลับที่มีร่างกายดำสูงใหญ่มาเป็นสุภาพบุรุษพุทธมามกะผู้อ่อนโยนนิ่มนวลด้วยมารยาทอัธยาศัยแสดงความเคารพคารวะและกล่าวคำขอโทษท่านพระอาจารย์แบบบุคคลผู้เห็นโทษสำนึกในบาปอย่างถึงใจซึ่งต่อไปนี้เป็นใจความของเขาที่กล่าวตามความสัตย์ความจริงต่อท่านพระอาจารย์มั่นว่าท่านอาจารย์กระผมรู้สึกแปลกใจและสะดุ้งกลัวท่านแต่เริ่มแรกเห็นมองเห็นแสงสว่างที่แปลกและอัศจรรย์มากซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนพุ่งออกจากองค์ท่านมากระทบตัวกระผมทำให้อ่อนไปหมดแทบไม่อาจแสดงอาการอย่างใดออกมาได้อวัยวะทุกส่วนตลอดจิตใจอ่อนเพลียไปตามๆกันไม่อาจจะกระทำอะไรได้ด้วยพละการเพราะมันอ่อนและนิ่มไปด้วยความซาบซึ้งจับใจในความสว่างนั้นทั้งที่ไม่ทราบว่านั้นคืออะไรเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนเท่าที่แสดงกิริยาคำรามว่าจะทุบตีและฆ่านั้นไม่ได้ออกมาจากใจจริงแม้แต่น้อยนิดเลยแต่แสดงออกตามความรู้สึกที่เคยฝังใจมานานว่าตัวเป็นผู้มีอำนาจในหมู่อมนุษย์ด้วยกันและมีอำนาจในหมู่มนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมชอบรักบาปหาบความชั่วประจำนิสัยต่างหากอำนาจนี้จะทำอะไรให้ใครเมื่อไหร่ก็ได้ตามความต้องการโดยปราศจากการต้านทานขัดขวางมานะอันนี้แลพาให้ทำเป็นผู้มีอำนาจแสดงออกพอไม่ให้เสียลวดลายทั้งที่กลัวและใจอ่อนทำไม่ลงและไม่ได้ปลงใจว่าจะทำหากเป็นเพียงแสดงออกพอเป็นกิริยาของผู้เคยมีอำนาจเท่านั้นกรรมอันไม่งามใดๆที่แสดงออกให้เป็นของน่าเกลียดในวงนักปราชญ์ที่แสดงต่อหน้าท่านในวันนี้ขอได้เมตตาอโหสิกรรมแจกกรรมนั้นๆให้กระผมด้วยเถิดอย่าต้องให้ได้รับบาปหาบทุกข์ต่อไปอีกเลยเท่าที่เป็นอยู่เวลานี้ก็มีทุกอย่างพอตัวอยู่แล้วยิ่งจะเพิ่มทุกข์ให้มากกว่านี้ก็คงเหลือกำลังที่จะทนต่อไปไหวท่านถามเขาอีกว่าท่านเป็นผู้มีอำนาจมีวาสนามากกายก็เป็นกายทิพย์ไม่ต้องพาหอบหิ้วเดินเหินไปมาให้ลำบากเหมือนกายมนุษย์การเป็นอยู่หลับนอนก็ไม่เป็นภาระเหมือนมนุษย์ทั่วโลกที่เป็นกันแล้วทำไมจึงยังบ่นว่าทุกข์อยู่อีกถ้าโลกทิพย์ไม่เป็นสุขแล้วโลกไหนจะเป็นสุขเล่าเขาตอบท่านว่าถ้าพูดอย่างผิวเผินและเทียบกับกายมนุษย์ที่เป็นกายหยาบๆพวกกายทิพย์อาจมีความสุขมากกว่าพวกมนุษย์ก็จริงเพราะเป็นภูมิที่ละเอียดกว่ากันแต่ถ้ากล่าวตามชั้นภูมิแล้วกายทิพย์ก็ย่อมมีความทุกข์ไปตามวิสัยของภูมินั้นๆเหมือนกันสุดท้ายแห่งการสนทนาธรรมท่านพระอาจารย์มั่นท่านบอกว่าบุรุษลึกลับมีความเคารพเลื่อมใสในพระธรรมเป็นอย่างยิ่งและปฏิญาณตนถึงพระไตรสรณคมกล่าวอ้างท่านพระอาจารย์มั่นเป็นสรณะและเป็นองค์พยานด้วยพร้อมทั้งให้ความอารักขาแก่ท่านเป็นอย่างดีและขอนิมนต์ท่านพักอยู่ที่นี่ให้นานๆถ้าตามใจเขาแล้ว
ไม่อยากให้ท่านจากไปสู่ที่อื่นตลอดอายุของท่านเขาจะเป็นผู้คอยดูแลรักษาท่านทุกอิริยาบถไม่ให้อะไรมาเบียดเบียนหรือรังแกท่านได้เลยความจริงแล้วเขาไม่ใช่บุรุษลึกลับและมีร่างกายดำสูงใหญ่ดังที่แสดงภาพต่อท่านแต่เขาเป็นหัวหน้าแห่งรุกขเทวดาซึ่งมีบริษัทบริวารมากมายที่อาศัยอยู่ในภูเขาและสถานที่ต่างๆมีเขตอาณาบริเวณกว้างขวางมากติดต่อกันหลายจังหวัดมีนครนายกเป็นต้นนับแต่ขณะจิตท่านสงบลงและระงับโรคจนหายสนิทไม่ปรากฏเลยประมาณเที่ยงคืนกับที่รุกขเทพมาเกี่ยวข้องและสนทนาธรรมกันจนถึงเวลาจากกันไปและถอนจิตขึ้นมาประมาณตีสี่โรคที่กำลังกำเริบในขณะที่นั่งทำสมาธิภาวนาพอจิตถอนขึ้นมาปรากฏว่าหายไปโดยสิ้นเชิงไม่ต้องอาศัยยาอื่นใดรักษาอีกต่อไปโรคหายได้เด็ดขาดด้วยธรรมโอสถทางภาวนาล้วนๆจึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากสำหรับท่านในคืนวันนั้นพอจิตถอนขึ้นมาแล้วท่านทำความเพียรต่อไปไม่ได้หลับนอนตลอดรุ่งเมื่อออกจากที่ภาวนาแล้วร่างกายก็ไม่มีอาการอ่อนเพลียแต่กลับกระปรี้กระเปร่าขึ้นกว่าเดิมเสียอีกคืนวันนั้นท่านได้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่างคือเห็นอานุภาพแห่งธรรมที่สามารถยังเทวดาให้หายพยศและเกิดความเลื่อมใสหนึ่งจิตรวมสงบลงเป็นเวลาหลายชั่วโมงและมองเห็นความอัศจรรย์ในขณะที่จิตสงบอยู่ตัวอย่างมีความสุขหนึ่งโรคที่เคยกำเริบอยู่เสมอจนเรียกได้ว่าโรคประเภทนี้เรื้อรังได้หายไปโดยสิ้นเชิงหนึ่งจิตได้ยึดหลักเป็นที่พอใจหายสงสัยในสิ่งที่เคยเป็นมาหลายชนิดหนึ่งอาหารที่ฉันลงไปในตอนเช้าแต่วันหลังกลับทำการย่อยตามปกติหนึ่งความรู้แปลกๆไม่เคยรู้มาก่อนได้ปรากฏขึ้นมามากมายทั้งประเภทถอดถอนและประเภทประดับความรู้พิเศษตามวิสัยวาสนาหนึ่งในคืนต่อไปท่านบำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกและมีความสงบสุขทางใจอย่างบอกไม่ถูกร่างกายก็เป็นปกติสุขไม่มีอาการใดก่อกวนบางคืนยามดึกสงัดก็ต้อนรับพวกรุกเทพที่มาจากที่ต่างๆจำนวนมากมายโดยมีเทพลึกลับที่เคยทำสงครามวาทะกับท่านอาจารย์เป็นผู้ประกาศโฆษณาให้ทราบและเป็นหัวหน้าพามาคืนที่ไม่มีเรื่องมาเกี่ยวข้องท่านก็สนุกบำเพ็ญสมาธิภาวนา